วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอึ้งไปเลยเผยโฉมสาวหยืนข้างกายเบนซ์เรซซิ่งบอกเลยงานนี้มีความพีคไขปริศนาสาวที่หยืนข้างเบนซ์เรซซิ่งกันชัดๆอีกครั้งทำไมแพทณปภาต้องปิดหน้าผู้หญิงคนนี้ในภาพรวมที่ไปงานศพแม่ของแพทผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันซึ่งเฉลยไปแล้วว่าเป็นผู้จัดการของแพทนั่นเองล่าสุดในช่อง YouTube ของแพทเพื่อนของแพทชื่อแอนที่อยากรู้ไม่ต่างกันจากชาวเน็ตได้อาสาพาไปดูว่าใครที่มายืนในรูปครอบครัวบ้านแพทจนเป็นข่าวใหญ่โตซึ่งก็เฉลยว่าเป็นเจนผู้จัดการส่วนตัวของแพทแต่บอกเลยว่าจำแทบไม่ได้จริงๆกับภาพล่าสุดของเธอพร้อมทั้งเฉลยด้วยว่าไปทำอะไรมาบ้างตั้งแต่ดูดเอาไขมันที่ขามาฉีดที่หน้าตรงหน้าผากรองแก้มแล้วก็คางและขั้นตอนต่อมาก็คือทำตาและงานแก้จมูกร้อยไหมดูดไขมันเพื่อยกร่องปากสวยขึ้นมากจริงๆจากตอนเด็กๆและยังเปิดรูปให้ดูด้วยที่หลายคนสงสัยว่าเจนเป็นกระเทยจริงหรือไม่สรุปแล้วคือว่าเป็นจริงๆแต่ไม่ได้ผ่าตัดกล่องเสียงแต่อย่างใดและโชคดีที่เป็นคนตัวเล็กเหมือนผู้หญิงเรียกว่าเปิดให้ดูแบบกระจ่างชัดกันไปเลยว่าสาวที่ยืนข้างกายเบนซ์เรซซิ่งนั้นไม่ใช่ใครแต่เป็นเจนผู้จัดการของแพทนั่นเองสัญญกรรมแค่ไม่กี่วันแต่สวยไปไกลเลยจ้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ